ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับโอ้เสียงดังถึงขึ้นข้างบนนี่เลยนะนะฮะนักเรียนครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิชาศึกษาพ4อะไรครับ1101ใช่ไหมนะฮะคราวนี้วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการระบบสืบพันธุ์เพศหญิงการดูแลนะครับครูจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีวิดีโอประกอบทั้งหมดอยู่5เรื่องนะ5เรื่องแต่ครูเกรงว่าเวลาจะไม่ทันนะฮะไปทันทีเลยนะการรักษาสุขภาพหรือการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพเพศหญิงนั้นนะฮะข้อที่1เธออาบน้ำมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยโอ้ถ้าเป็นครูเป็นผู้ชายเองคุณยัง2ครั้งเลยขอโทษครับโทษนะครับการดูแลรักษาข้อที่1 นะครับอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งใครครั้งเดียวพิจารณาตัวเองได้เลยนะเพราะต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งครูว่าไปทางบางคนยังไม่ดูรายการครูเลยนะจะเชื่อไหมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโดยเฉพาะนะครับล้างแล้วก็ถูที่วัยเพศแล้วก็เช็ดให้แห้งเท่าไหร่นะโอ้โหคราวนี้คงมาดูรายการครูแล้วทำไมต้องเช็ดให้แห้งใช่ถูกต้องครับนะฮะเธอรู้จักโรคที่เขาเรียกกันว่าโรคสังคังไหมผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้เวลายิ่งเกายิ่งมันเวลามันอับชื้นไงมันเป็นเชื้อรามันอับชื้นเวลาเดินไปไหนชอบมือล้วงกระเป๋าแล้วก็เกานะฮะล้วงระหว่างขาเอาข้อ2ต้องขอรุดเร็วนะฮะเดี๋ยวเวลาไม่พอเสื้อผ้าต้องสะอาดนะการสวมเสื้อผ้านี่ต้องสะอาดคำว่าเก่าคำว่าเก่ากับสะอาดนี่ต่างกันนะสะอาดก็คือสะอาดเก่าก็คือเก่าเก่าจะไม่คือสะอาดสะอาดก็ไม่ใช่คือเก่านะงงเพราะนั้นต้องใส่เสื้อผ้าที่สะอาดข้อ3การใช้ส้วมส้วมไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าเอาน้ำในส้วมเนี่ยนะล้างใช่ที่อยู่เป็นบ่อยังไงโอ้โธ่เธอไม่ใช่หมายอยู่ในคอหานคิดลึกไปได้ส้วมหมายความว่าที่เขามีจะมีถังหรือเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมใช่ไหมเวลาปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยถ้าไม่จำเป็นเธอจะเอาล้างประเภทใช้กระดาษซับเอานะซับตามพื้นที่นะฮะเพราะว่าต่อไปข้อ4ข้อ4ถ้ามีประจำเดือนนะครับจะต้องดูแลรักษาความสะอาดให้มากยิ่งขึ้นหรือให้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอับชื้นใช่ไหมฮะระดับชื้นเพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาให้ดีพิเศษข้อ5ผู้สงสัยว่าเป็นกามโรคสงสัยว่าอนุรักษ์เป็นกามโรคเธอก็จะไปยืมเสื้อผ้าสมมุติเราสงสัยว่านะอนุรักษ์นี่เป็นกามโรคเป็นหนองในซิฟิลิสสมมุตินะเกิดเพื่อนซีเธอบุญอะไรนะบุญเลิศหรือเปล่าฮะบุญอะไรนะบุญอะไรนะบุญเกียรติไปเที่ยวบ้านอนุรักษ์ไม่มีกางเกงใส่นอนไปยืมอนุรักษ์ใส่ผลปรากฏว่า
กางเกงมีแต่คาบหนองในนี่ใส่เข้าไปเป็นหนองในติดก็ได้สมมติถ้าเป็นจริงก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะต่อไปข้อ6สมมติว่าอนุรักษ์สงสัยตัวเองเป็นกัมมะโรคต้องไปพบแพทย์มีความผิดปกติเช่นเป็นสังคังอย่างนี้ก็ต้องไปหายามาทามีหนองในไหลออกมาก็ต้องไปหาหมอสมมติเฉยๆนะเหล่านี้เป็นต้นเอาโรคอื่นก็ได้อะโรคงอนไก่ก็ได้อะเอาโรคอื่นไงข้อ7ต้องเร็วนะวันนี้เพราะว่ามันมีหลายตอนวันนี้ต้องรีบดูวิทัศน์ดีกว่าอะบางคนชอบเล่นอะไรแปลกๆเห็นไหมชอบเพื่อนเดินผ่านไปตบปับผู้ชายเคยไหมเดินไปบีบอย่างเงี้ยเคยป่ะผู้ชายอะไม่เคยได้ไงชอบเล่นกันบางทีอะเดินผ่านใช่ไหมแม้กระทั่งนักมวยหญิงเห็นไหมเวลาเขาชกมวยเนี่ยตรงหน้าอกเขาต้องมีอะไรกันไหมมีนะครับเพราะนั้นเขาต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเหล่านี้เป็นต้นข้อ8ผู้หญิงก็เหมือนกันครับต้องห้ามแต่ผู้หญิงโชคดีเพราะว่าทำไมผู้หญิงมีกี่ชั้นหลายชั้นมีแคมนอกแคมในเยอะแยะก็เจ็บแต่หมายความว่าก็ยังดีกว่าผู้ชายไงผู้ชายมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมแค่เอานิ้วดีดเฉยเธอก็จุกแล้วไม่ต้องไปกระแทกอ่ะข้อ8เธอจะไปเชื่อนะไอ้พวกเกี่ยวกินยาแล้วมีพลังทางเพศสูงเงี้ยมันโกหกนะฮะอย่างอนุรักษ์อย่างต้องการมีความต้องการทางเพศถ้าสมมติฮะเอาไม่เอาฮะวันนี้ครูพูดเรื่องผู้หญิงนะไม่ใช่พูดเรื่องผู้ชายนะฮะเพราะนั้นเขาโฆษณาเลยเธออย่าไปเชื่อนะพวกยาเหล่านั้นอย่าไปเชื่อนะบางทีกระตุ้นไปกระตุ้นมาเนี่ยเป็นมะเร็งก็มียาปลอมอะไรนะวัวกุ้งไวก้าอะไรเนี่ยของปลอมมีเยอะแยะส่งมาจากต่างประเทศอ่ะสมมติถ้ามีประจำเดือนพวกเธอจะมีการผู้หญิงอ่ะเธอทำยังไงบ้างใช้ผ้ายังไงครูถามผู้หญิงไม่ถามผู้ชายนะสมมติพวกเธอสมมติพวกเธอเป็นประจำเธอทำยังไงนะผู้ชายตอบใส่ผ้าทำไมมันแน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะเขาบอกว่า1รักษาความสะอาด2อะไรพิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดไม่เป็นไรครูพิมพ์ผิดนะแก้เองนะระหว่างนะครูพิมพ์ผิดเธอแก้เองก็แล้วกันข้อหนึ่งเตรียมผ้าอนามัยสะอาดให้พร้อมหรือให้เพียงพอถ้าเรารู้ตัวเราเองใช่ไหมถ้าเราเป็นมากเป็นยังไงมันมีคนละอย่างใช่ไหมวันหนึ่งสองสามต้องใส่ไซส์โอ้เขาเตรียมผู้หญิงเขารู้ดีหมดนะครับวันสุดท้ายมันน้อยต้องใส่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอเวลาเธอใส่ระวังนะฮะระวังมันบินเพราะรุ่นหลังมันมีปีกงงเลยฮะข้อ2ธรรมดากี่ชั่วโมงครับเปลี่ยนแล้วแต่ความมากน้อยใช่ไหมครับเธอเป็นผู้ชายเธอไม่ต้องพูดเธออยู่เฉยๆกูถามผู้หญิงข้อ3รักษาความสะอาดเป็นพิเศษ
ศพอไหมข้อ4ถ้ามีอาการปวดท้องมากๆนะฮะหรือนานมากก็ไม่ต้องไปพบแพทย์นะถ้ามีผิดปกติอ่ะบางคนเป็นทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยเป็น10วันเลยเป็นเดือนมีเหรอนะไม่ถ้าเป็นส่วนมากนะก็ประมาณ 3-5 วันนะ 3-5 วัน7วันนี้ก็ยังถือว่ามากนะมากผิดปกติมีเด็กคนนึงมาปรึกษาครูอยู่ม.4ขึ้นม.5ยังไม่เป็นประจำเดือนเลยธรรมดามีตั้งแต่ป.6ใช่ไหมป.6ขึ้นม.1อะไรจะเป็นละแต่นี่ขึ้นม.5ข้อ 5เธอทราบไหมว่าทำไมต้องบันทึกจะรู้ว่าประมาณมันเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมพร้อมนักเรียนเคยเป็นประจำเดือนแบบฉุกเฉินมีไหมฮะแบบบางทีส่วนมากมันจะตรงนะส่วนมากมันจะตรงเคลื่อนก็ยังไม่เกินวันเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมผ้าอนามัยเตรียมอะไรพร้อมสมมุตินักเรียนไปธุระต่างจังหวัดอย่างนี้ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมนะครับมันก็จะเกิดปัญหาถ้าเกิดมันเปื้อนกระโปรงนี่เราก็อายเขาใช่ไหมถ้าเราพร้อมปุ๊บผู้หญิงจะมีความสมบัติพิเศษอย่างนึงนะครับพอประจำเดือนจะออกมาเนี่ยจะมีความรู้สึกทางสรีระร่างกายจะรู้ทันทีนะครับจะรู้เลยว่าประจำเดือนจะมาหรืออีกไม่นานเนี่ยจะออกนะฮะคราวนี้วันนี้เนื่องจากเวลาจะไม่พอนะครูขอข้ามไปดูวีทัศน์เลยดีกว่านะฮะจดพอแค่นี้พอวันนี้นะครับเรื่องแรกที่ครูนำเสนอนะครับทุกเรื่องที่ครูนำเสนอต่อไปนี้นักเรียนต้องดูให้จบนะถ้าดูครึ่งหนึ่งอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าตอนขมวดท้ายและตอนท้ายเนี่ยเขาสรุปจะดีมากเลยแต่ละตอนแรกคุณนำเสนอเรื่องน้องหนูนะน้องหนูเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่สัมผัสผู้ชายกอดจูบนะครับแล้วก็ตัวเองมีความรู้สึกว่าเสียความบริสุทธิ์หรือยังแล้วก็การทำอย่างนี้มันเหมาะสมหรือไม่นะฮะตอนแรกอาจจะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนท้ายจะเป็นเรื่องที่สอนเราด้วยนะครับต้องดูให้จบนะครับเรื่องแรกที่นำเสนอคือเรื่องน้องหนูถ้าพร้อมเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณอาหมอแห่งกองอนามัยน้องหนูจะทำอย่างไรดีคะกับเรื่องยุ่งๆที่เกิดขึ้นน้องหนูกลุ้มใจและปวดหัวมากเลยค่ะหนูกลัวมากค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูเสียความบริสุทธิ์ให้เขาหรือยังหนูไม่รู้จะท้องหรือเปล่าเขามักจะกอดจูบหนูเสมอเมื่ออยู่ด้วยกัน2-2หนำซ้ำเขายังจับหน้าอกแล้วเลยไปจับอวัยวะเพศของหนูทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นเขาไม่หยุดเท่านั้นยังเอานิ้วสอดเข้าไปภายในอีกด้วยหนูทั้งเจ็บทั้งมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกหาหมอช่วยหนูด้วยหนูอยากจะรักษาความบริสุทธิ์นี้ไว้ถึงวันแต่งงานแต่หนูก็ยอมรับว่าเขาทำให้หนูมีความสุขอย่างที่หนูไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาหมอคะหนูควรจะทำยังไงดีคะจากน้องหนูผู้สับสนเข้าสู่วัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์ฮอร์โมนเพศในร่างกายจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการและเพื่อให้บรรลุถึงความสุขทางเพศก็ต้องระบายความรู้สึกนี้ออกความพึงพอใจที่เกิดขึ้นกับน้องหนูก็เป็นการเรียกร้องตามธรรมชาติและการที่แฟนหนูเขากอดจูบหรือจับอวัยวะเพศของหนูนั้นเป็นเพราะความต้องการทางเพศผลักดันให้เขาทำเช่นนั้นแต่น้องหนูไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอกนะคะหนูยังบริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่ท้องแน่ๆเ
พราะนิ้วมือของเขาไม่สามารถทำให้หนูท้องได้เพราะการตั้งท้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชายได้สอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิงแล้วหลั่งน้ำอสุจิออกมาและตัวเชื้ออสุจิว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกผสมกับไข่ที่สุกพอดีของฝ่ายหญิงและเมื่อหนูมีความตั้งใจว่าจะไม่ยอมเสียตัวให้เขาน้องหนูก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่กับเขาตามลำพัง2-2อย่าหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้มากนักหากยั้งใจไม่ได้ไม่ได้ป้องกันให้ดีเกิดท้องขึ้นในขณะที่หนูและเขายังไม่พร้อมอนาคตของหนูจะมืดมนลงทันทีปิยะน้องหนูคิดว่าเราควรอยู่ห่างกันซะบ้างนะไม่งั้นอาจเกิดเรื่องไม่งามหน้าขึ้นก็ได้ทำไมอ่ะน้องหนูผมรักน้องหนูนะเราต่างก็มีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกันหรือว่าน้องหนูไม่ได้รับความสุขเท่าที่ต้องการบอกผมมาสิไม่ใช่อย่างนั้นเพราะน้องหนูรักปิยะนะสิจึงอยากให้ทนุถนอมความรักของเราอ่ะไว้นานๆถึงวันแต่งงานเราอดเปรี้ยวให้กินหวานดีกว่านะจ๊ะหากระงับความต้องการทางเพศของตัวเองไม่ได้จริงๆให้ช่วยตัวเองซึ่งในทางสรีระแล้วผู้หญิงเรามีจุดสัมผัสในร่างกายที่ไวต่อความรู้สึกการสัมผัสจุดใดจุดหนึ่งเหล่านี้จะช่วยให้หนูระบายความต้องการของอารมณ์ลงได้แต่ทางที่ดีที่สุดอาคิดว่าน้องหนูพยายามหาสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจทำเพื่อไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านอ่านตำรับตำราเล่นกีฬาหรือว่าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอาขอให้หนูยึดมั่นในความตั้งใจจะรักษาความบริสุทธิ์ไว้เพราะเป็นสิ่งมีค่าที่หนูควรจะรักษาไว้ให้ถึงเวลาอันสมควรแก่การมีคู่ครองอนุรักษ์ดูแล้วเป็นยังไงเห็นไหมฮะตอนแรกเขาเริ่มต้นเนี่ยก็สอนเราว่าการรักษาความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะครับจำไว้เลยนะผู้หญิงนะครับถ้าเราเสียความรู้สึกให้ชายใดไปแล้วนะครับค่าของเธอจะต่ำลงมากเลยเพราะนั้นเราพยายามรักษาไว้แล้วก็ให้คนที่ดีที่สุดของเราคือในวันแต่งงานนะครับนี่คือบทเรียนนะครับสิ่งที่สัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยฮะความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในโอกาสแล้วจริงอยู่เราจะพยายามจะรักษานะแต่เราอยู่ในโอกาสและสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมน่ะมันจิตใจของเรามันก็จะไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็การควบคุมสิ่งเหล่านี้ก็ลำบากนะครับเรื่องที่ครูนำเสนอต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องแก้วผู้อ่อนต่อโลก